ท่านประธานครับเชิญครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ขออนุญาตในฐานะตัวแทนวิบวุฒินะครับต้องกราบเรียนว่าอาจจะเกิดปัญหาอย่างไรไม่ทราบเพราะผมได้ตรวจสอบแล้วองค์ประชุมระหว่างที่ตรวจนับองค์ประชุมนั้นมีครบแน่นอนนะครับก็ยืนยันได้ว่าเกินองค์ประชุม349แต่เมื่อลงคะแนนแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่แสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุมอยู่อย่างไรเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบที่ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยเพราะอย่างที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลและวุฒิสภาทราบดีครับพรบ.นี้มีปัญหาแต่เป็นสิ่งที่มีการปฏิรูปเรื่องครูแล้วครูก็รอฟังอยู่การที่สภาเดินไปได้ด้วยกันผมคิดว่าเราจะเห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยใช้วิธีการลงมติอันนี้ถูกต้องแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องที่องค์ประชุมไม่ครบเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราตอบสังคมไม่ได้ครับในการทำงานทางการเมืองที่กำลังใกล้จะมีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะไว้ใจสมาชิกแห่งรัฐสภาได้อย่างไรครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าเมื่อมีปัญหาในการนับคะแนนเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขอให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภานะครับขออนุญาตครับว่ามันไม่ใช่ทางสภาผู้แทนอย่างเดียววุฒิสภาก็มีข้อบังคับของตัวเองแต่วันนี้เราต้องใช้ข้อบังคับรัฐสภาเพื่อเดินหน้าการประชุมต่อไปท่านประธานสามารถใช้ให้มีการนับองค์ประชุมใหม่ได้นับคะแนนใหม่ได้นะครับโดยการลงมตินะครับซึ่งก็มี2ทางเลือกนะครับก็คือการขอให้ออกเสียงลงคะแนนตามข้อ15ข้อ56วงเล็บ1ใหม่นะครับซึ่งผมขอผู้รับรองครับ